Gul'dan versus Uther. I will fight with honor. Your soul shall be mine. เราก็จะอยากได้ดรอป1ดรอป2ดรอป3นะครับซึ่งเราไม่มีดรอป1นะครับเรามีแต่มอร์ทัลคอยนะครับเราอยากได้2 3นะครับมอร์ทัลคอยก็มีสิทธิ์ได้ใช้เยอะนะครับเวลาเจอพาลาดินก็จะไปใช้จั่วได้นะครับหนูไม่น่าจะคอยในแจ็คเลอร์นะครับเพราะว่าเราไม่มีฟอลโลว์อัพนะครับ Put this apple on your head. เข้าในแจ็คเลอร์มาก่อนอันตรายอยู่นะครับเนี่ยถ้าเขามีถ้าเขาลงมินเนี่ยได้2ตัวนะครับแล้วมันไนฟ์โดนไนฟ์เราหมดนี่แย่มากๆเลยนะครับโอ้มานะครับไม่เรายังรอดไปนะครับอ๋อเล่นผ่านทีนี้ต้องคอยวอยคอเลอร์จะได้1ดาเมจซึ่งถ้ามันยิงหมูนี่จะเรียกว่าดีมากๆนะครับรีบเล่นไปหน่อยนะลงเยตินั่นสิครับลงเยติน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็จะเคลียร์นี่นะซาซอฟเฟนซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนมากก็ไม่ค่อยกล้าเคลียร์ครับบอยคอร์ดได้หรอกว่าเพราะกลัวว่าเราจะมีเดมอนแต่เขาน่าจะเคลียร์มานะครับดูจากรูปการแล้วเราก็มีโอกาสได้เดมอนอยู่เรามีอยู่3ใบนะครับแต่ไม่ได้นะแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเขาเอาบอร์ดเคลียร์เรามาไม่ได้นะครับโบลเดอร์ฟิตก็เป็นดรอป6ที่เก่งมากๆเลยนะครับเราไม่มีคำตอบด้วยนะครับยังไงก็ต้องเคลียร์นะมันต้องคอยไปด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะเอาดาบกับเอาดาบกับแมงน้อยตีมานะครับเราต้องอิมโพชันระหว่างให้มันออก4นะครับถ้าเขาเอาโบลเดอร์ฟิตตี 3-3 นะครับซึ่งเขาน่าจะดาบตี 3-3 แล้วโบลเดอร์ฟิตตีเอไปฟูสมิธมากกว่าซึ่งก็แปลว่ามีโอกาส 66% ที่เราจะเคลียร์เขามีดีไวซ์ชิลด์นะครับบ้าที่สุดเลยนะครับโอ้ยไม่ใช่นะครับว่าเขาจะโกเฟสหรือเปล่าเล่นแบบนี้ไม่ว่าน่าจะมีอะไรนะมีอะไรแอบซ่อนอยู่เราก็น่ายังไม่ตายนะครับถ้าเขามีดาบอีกใบเราก็ยังเหลือ1นะครับถ้าเขามีเบสแชมเปี้ยนเราก็ยังเหลือ1นะครับแต่แบบนี้ก็แย่นะครับเพราะเราแท็บไม่ได้นะ Something needs tinkering? โอ้มีซิกเนเจอร์นะครับถ้าเป็นทอนิกนี่รู้เรื่องเลยนะครับนึกว่าทำได้แค่นี้นะครับนึกว่าตีแล้วหวังว่าเขาจะไม่มี1ดาเมจเนี่ยผมว่าเขาต้องมีแน่เลยครับเพราะเขาออกโกเฟสมาเขากล้าโกเฟสมาเขาน่าจะมีดาเมจ
สิไม่ก็สแปร์พาร์ทนั้นเป็นสวิชไหมก็บวกแอทแทคหนึ่งนะครับGul'dan versus Jaina. เจอเมียดอย่างนั้นครับไม่พาดินก็เมียดนะครับหัวท่อนคอยนี่ผมไม่ค่อยชอบเก็บไว้มือแรกนะครับบางทีมันไม่มีเป้านะถ้ามีเป้านี่ก็สวยนะครับจริงๆเอาดูมือเขาได้ก่อนนะครับว่าเขาคีบหรือเปล่าถ้าเขาคีบหลายใบนี่มันไปได้ว่าจะมีดอกหนึ่งนะซึ่งก็เป็นมือที่ดีนะครับเนี่ยสไปเดอร์แทงนี่ก็เป็นท็อปดรอป3นะครับเยติเป็นท็อปดรอป4 Hello Powering up Portals online It's time for the ตอนนี้ก็ยากนะครับว่าเขาปิงได้นะครับถ้าเป็นตัว3ผมเลยไม่ค่อยชอบหยิบ2 3ในคาร์ดอื่นที่ไม่ใช่เมจนะครับมันจะใช้ไปมันจะโดน2 3ด้วยกันของเมจเคลียร์มาได้ง่ายนะครับซึ่งถ้าเขาตีแล้วปิงผมน่าจะลงอะโคไลท์แทนสไปเดอร์แทงค่อยทำให้เขาเล่นยากขึ้นนะครับว่าเรามีโอกาสได้จั่ว2ใบแต่ก็จะเป็นฟอร์ดโบ3มานานะครับเพราะว่าเขาไม่น่ามีดรอปเนี่ยเขาไม่ดรอปเนี่ยเขาน่าจะลงดรอปแทนคอยเราก็จะโมโทคอยสไปเดอร์แทงได้แบบนี้เราก็ได้จั่ว2ใบจากอะโคไลท์นะครับจริงก็ลงไวคอลเลอร์อาจจะดีกว่าลงไวคอลเลอร์อาจจะดีกว่าหรือเปล่าแต่แบบนี้เขาเคลียร์ยากเพราะว่าเทิร์น4เป็นเทิร์นที่เมจไม่อยากใช้ฮีโร่บีตี้นะครับเพราะว่ามันมีว่าเมจมีสิทธิ์หยิบพิก4เก่งๆได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็จะตีอันนี้จั่วดูก่อนนะต้องบอกท้อคอยดูนะนี่ยงลงเยตินะครับเพราะว่ามันจะเคลียร์อาร์เมอร์สมิธได้เลยนะครับโอ้โดนเห็นไปซะแล้วตัวโพลิมอฟเลยว่าอาเมอร์นี่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับในอารีน่าได้ก็ได้ไปนะโอ้ยแล้วก็ตีได้อินเฟอร์นอลได้ไม่ต้องอินเฟอร์นอลก่อนแล้วไปตีไม่ใช่อินเฟอร์นอลโอ้เขาได้อาเมอร์อีกไม่เป็นไรครับน่าจะเคลียร์ยากนะครับต้องเป็นไฟบอลนะครับไม่ก็โพลิมอฟอีกโอ้มีอีกจริงด้วยนะครับก็โอเคนะคำถามเพื่อนอยากเก็บคอมโบเซตนี้ไว้ไหมนะครับต้องลงเดดอินเฟอร์นอลไปเลยถ้าว่าแต่ถ้าตอนที่เราจะใช้อิมพอร์ชันเราจะลงมันไม่ได้นะครับโอ้โนวาถ้าเขาโนวาไม่ทำอะไรผมก็จะไม่ทำอะไรนะครับ I'll put it on your handน่าจะลงแค่นี้นะครับเผื่อว่าเขามีเฟรมสไตล์นะครับซึ่งก็ไม่มีตัวไหนที่จะโดนเฟรมนะครับตอนนี้
อย่างมากคือเขาเฟมแล้วเขาปิงโดมการ์ดนะครับTruth is my shield. Put this apple on your head. นี่ก็หกเฟรมสไตล์ได้นะครับเรียกว่าได้หนึ่งเนี่ยโดนเธอ For the king. My God.For honor, suffer. A paltry. เป็นบอร์ดที่แย่มากเลยครับถ้าโดนเฟรมสไตล์น้อยเขาลงอะไรไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะเขาต้องเฟรมแล้วปิ้งดูมการ์ดนะครับอย่างน้อยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเน็ตมันสเตเบิลหรือเปล่าถ้ามันเพี้ยนๆไปก็ช่วยพิมพ์ในห้องแชทให้ด้วยนะครับเยี่ยมอยู่นะครับแล้วแน่จะไม่อยากลงอะไรเพิ่มแล้วนะครับบอกโกเลมน่าจะดีกว่าได้ขนาดตัวพอกันแล้วเทอร์นี้ผมกาจะผ่านอยู่แล้วซึ่งมาคิดดูดีผมว่าอิมแกงบอลนี่เป็นการ์ดที่สุดยอดมากเลยครับในอดีตนะมันคือไล่3ออก2 3แล้วก็ได้1 1 2ตัวนะครับถ้าเกิดว่าทําดีๆนะครับได้1 1 2ตัวซึ่งถ้าไปเทียบกับลาซอเฟนที่เป็นไล่3ออก2 3แล้วได้1 1ตัวนึงเลยนี่ผมไว้ใบจริงๆเยอะเลยนะกูลดาน versus เร็กซ่าLet the hunt begin. Your soul shall be mine. ถ้าเป็นเฟสฮันเตอร์ต้องเก็บมอสต้องคอยไว้แน่นอนนะครับแต่ผมไม่น่าใช่เลยมือเราต้องมีบีดเยอะเขาแน่ๆนะครับซัดบีดไป2ใบนะซึ่งถึงเราไม่มีดรอป4แต่ผมว่าชาโดว์โบนี่อาจจะได้ใช้เทิร์น4ก็ได้นะครับถ้าเขาลงดรอป4ที่ไม่ให้เยติมาซึ่งตอนนี้ก็มีแค่เยติกับเมกเยติครับที่ Shadow Ball เคลียร์ไม่ได้เป็นดรอป4ซึ่งต่อไปก็จะมีอีกตัวคือ Hungry Dragon นะครับซึ่งก็เป็นดวงอีกดีนะครับเพราะว่าถ้า Hungry Dragon ให้มินเนี่ยนที่ Attack ถึง2เรามาจาก Battle Cry มาเราก็จะเคลียร์ได้นะครับไม่อยากคอยออกไปนะครับทอนเต็ดคีเปอร์นี่มันการที่เคลียร์ยากนะมันผ่านมากนะครับแต่น่าจะเทิร์นหน้าแล้วมีทอนน่าจะโอเคนะครับเป็นคุณแบงค์นะครับเจอคุณแบงค์ขอกนะครับแต่ว่าคงจะไปดิ้งให้ในเฟสนะครับตีเข้าหน้าน่าจะเป็นวิธีฟูลที่ดีที่สุดครับไม่ใช่เป็นอะไรโปรสีก็โอเคนะครับถ้าเราลงออกมาใจและอิมโพชันได้จะเยี่ยมมากนะครับจะได้โบนัสมา1ตัวนะครับโอ้อย่าโดนหมีโอ้โชคดีมากเลยนะครับไม่โดนหมีจริงๆด้วยนะครับ That was a mistake Onward Onward
โหสถานการณ์ตัวนี้ดีมากเลยนะครับถ้าเขาลงมินเนี่ยนมา2ตัวเราจะตีแมงมุมให้ตายแล้วก็ MCT นะครับจะเป็น MCT วอลลูนะครับคู่ที่จะแข่งพรุ่งนี้นะครับเขาทำอะไรไป KC แล้วก็แฟร์นะแบบนี้โอเคนะครับฮันเตอร์เคลียร์3-1ยากเอายอมไปซะแล้วนะครับGul'dan versus Jaina. You asked for it. Your soul shall be mine. โอ้ Hunter คนเมื่อกี้เป็นคนแรงครับจริงไม่ใช่อูเทอร์หรือ Jaina นะครับเราจะเก็บ Shadow Ball ไว้ไหมนะครับน่าจะเก็บไว้นะเราต้องคอยออกไปนะครับคอยแฟรี่ดราก้อนอยู่นะเผื่อเขามีบนมือแบบไม่มีดอป2แต่มีฟอนโบนะครับใช่ไหมเขาไม่มีอะไรเล่นเทิร์น2นะครับผมไม่ได้ดูนะครับว่าคีปการ์ดบนมือกี่ใบถ้าเขาคีปการ์ดบนมือไว้เรียงทำแบบนี้ก็แปลว่าเขาไม่มีดอป2Give me a questเยี่ยมเลยนะครับแบบนี้ Shadow Ball น่าจะโอเคกว่าที่จะเอาแฟรี่ดราก้อนไปแลกเทิร์นหน้าแล้วก็สามารถทำอิมโลชั่นแล้วก็ไนฟ์จักเลอร์ได้ซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากมากนะครับต้องทำนะครับหมานี่ก็น่าเคียร์ขอบคุณครับผมใช่ครับจะเล่นอารีนาจนมันจบแล้วก็จะคอนตักต่อถึง2 ทุ่มนะครับแล้วก็จะเสือนะครับหลบเฟรมไซด์ได้ด้วยต้องดูนะมันยิงอะไรยังไงมันยิงแต่หัวจะได้1ดาเมจนะครับขนาดโดนวิสารโอ้ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าถ้าโดนวิสารแล้วนี่ติดฟีดด้วยนะครับความรู้ใหม่นะครับเนี่ยบอร์ดนี้ก็สามารถพาเรามีรีตอลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจั่วนะครับเผื่อเขายังมีเฟรมสไตล์ซ้ำอีกนะครับก็เขาอาจจะโลบได้นะครับว่าบอร์ดตะกี้เฟรมสไตล์มันเปลืองไปว่าเราขาด1ดาเมจนะครับเขาไม่น่าจะมี2เฟรมนะเขามี2เฟรมนี่ช่วยไม่ได้นะครับ Pass me that arc light spare. เรียบร้อยครับเจอในแจ็คเลอร์คอมโบเข้าไปนะครับ Gul'dan versus Throng For Doomhammer Your soul shall be mine
เขานี่ก็เป็นอาชีพที่เคลียร์แฟรี่ดราก้อนได้นะเน้นเราจะลงชิปแคนนอนไปล่อเท้าก่อนนะครับล่อขวานนะครับเป็นลางดีครับเขาโทเทมก็อาจจะมีเฟรมทางใช่ไหมซึ่งตอนผมเล่นชาแมนใหม่ๆผมชอบคีฟเฟรมทางไว้มือแรกนะครับแต่หลังๆไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ลงนี่มันสักพักนะครับแบบว่าถ้าเราโทเทมแล้วโทเทมเราหลอดซึ่งส่วนมากจะไม่หลอดแล้วเราได้ลงเฟรมทางนี่ก็เป็นเฟรมทางที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะเธอนั้นเราไม่น่าจะได้ลงอะไรอีกโหถ้าเขามีเมคเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยได้ครับผมเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่น่าว่างนะเพราะเสาร์อาทิตย์มีคิงออฟเดอะฮิลล์นะเยติน่าจะดีกว่ามันจะไม่ดีตรงที่ว่าถ้าเขามีเฟรมทางนะครับเขาก็จะเอาเซนจินมาแลกเยติแล้วก็ยังรอดอยู่นะครับแต่ถ้าอินโฟชันนี่จะ 66% นะครับว่า 66% นี่ก็เยอะอยู่ครับเกิน 50 นี่ก็เยอะนะครับซึ่งชาแมนนี่ก็มีการเคลียร์แค่ Lightning Storm นะครับพวก Lightning ใช้ไซบอร์ดแบบนี้ก็เคลียร์ไม่ได้นะครับ Lightning Storm ก็เป็นถึงแรนะครับน้อยอันคือแกะนะครับช่วงนี้เห็นคนพลิกแกะเยอะแล้วน่าจะอยากลงเยติมากกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะล้นบ่อนครับอิมก็เป็นการเคลียร์บ่อนแบบนี้ก็นำมาไกลนะครับเรามีดูมการ์ดอีกนะครับเทือนหน้าทำได้15ดาเมจขาด2นะครับแล้วมีฮิลด้วยนะครับออกมีขวานต้องมีอาวุธอีกอันหรือเปล่าว่ามีไลนิ่งโบว์ไฟเอลิเมนทัลนี่เป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยมาอิ่มแล้วโคเฟสก็ได้นะครับถ้าเขาเคลียร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้เขาก็ไม่น่าเคลียร์ได้นะขนาดว่าเขามีล็อกไบเตอร์สองใบวินฟูลี่แล้วน่ายังไม่ตายนะครับฟิวได้แค่24นะครับต้องเดดวิงนะครับเดดวิงหรือเปล่าWell played. Well played. Who dares summon me?